วัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกมวันนี้ที่ทีมของชมพู่พรพันธ์เกิดปราด IBK Altos นะคะจะเจอกับ GS Caltech นะคะก่อนอื่นเราก็จะมาเริ่มดูกันที่สถิติของฤดูกาลนี้ที่มีการแข่งขันกันไปแล้วนะคะโดยเริ่มจากทีมของชมพู่พรพันธ์ก่อนนะคะทีม IBK Altos มีการแข่งขันกันไปแล้ว2แมตช์แมตช์แรกแข่งไปเมื่อวันที่17ตุลาเจอกับเรสปาร์คแพ้ไป0ต่อ3เซตส่วนเกมที่2นี้เจอกับทีมของมดวิภาวีสีทองนะคะฮุนไดฮิลสเตทที่แข่งกันไปเมื่อวันที่21ตุลานี้ที่ผ่านมานะคะที่แข่งกันอย่างสุดมันระหว่างชมพู่พรพันธ์กับมดวิภาวีสีทองทีมของชมพู่พรพันธ์ก็พ่ายไปด้วยสกอร์1ต่อ3เซตนะคะสำหรับตอนนี้ทีมของชมพู่พรพันธ์ IBK Altos เนี่ยยังเก็บแต้มไม่ได้เลยนะคะอยู่ในอันดับที่7รั้งท้ายของตารางเลยค่ะทีนี้เราก็มาดูทาง GS Caltech กันบ้างว่าแข่งกันไปกี่แมตช์แล้วนะคะเขาเพิ่งแข่งไปแมตช์เดียวค่ะเมื่อวันที่20ตุลาที่ผ่านมากับ Race Park นะคะโดยทีม GS Caltech ก็เก็บแต้มชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ0เซตนะคะซึ่งทีมเรสปาร์คเนี่ยที่เคยเจอกับทีมของชมพู่เนี่ยที่มีเมกาวตีจากอินโดนีเซียที่ตีแล้วจนได้ MVP Award ไปมาตีมาเจอกับ GS Caltech นี้ตีไม่ออกเลยค่ะแล้วก็มาดูอันดับในตารางนะคะตอนนี้ GS Caltech อยู่ในลำดับที่3ของตารางนะคะแข่งไปแมตช์เดียวชนะด้วยสกอร์3ต่อ0เซตก็เก็บคะแนนสวยๆ3คะแนนไปนะคะทีนี้เราก็มาทำความรู้จักตัวเล่นที่สำคัญที่เป็นตัวเล่นจากต่างชาติของ GS Caltech เหมือนกันค่ะเธอคนนี้มาจากคิวบานะคะชื่อกีเซลซิลวาการเล่นของเธอและก็ประสบการณ์ของเธอไม่ธรรมดาเลยค่ะเธอติดทีมชาติอยู่กับคิวบาตั้งแต่ปี2009จนถึง2012นะคะหลังจากไม่ได้เล่นให้ทีมชาติเธอก็ไปเล่นให้ลีกในต่างประเทศนะคะเธอเล่นในหลายประเทศนะคะแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งคือฟิลิปปินส์ที่คนคลั่งไคล้แล้วก็ชอบเธอกันอย่างมากจนถึงกับตั้งฉายาให้เธอกันนะคะว่าเป็นแบบเจ้าแม่หรือว่าเป็นขั้นเทพอะหรือว่าขั้นปรมาจารย์เลยก็ว่าได้แล้วก็จากแมตช์ที่ผ่านมาที่เห็นที่แข่งกับเมกาวตีในทีมเรสปาร์คไปนะคะโหการตบของเธอเนี่พลังช้างมากตบแรงแล้วก็ตบหนักจากการที่เล่นไปเมื่อวันที่20ที่เจอกับเรสปาร์คเธอก็ได้รางวัล MVP Award ไปเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยสกอร์30คะแนนนะคะก็มีอัตราโจมตีสำเร็จอยู่ที่ 53.2% ค่ะก็เป็นตัวอันตรายเลยทีเดียววันนี้ทีมชมพู่ IBK Altos เนี่ยต้องทำงานกันอย่างหนักแน่เราก็หวังแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์นะคะว่าชมพู่และก็ทีม IBK Altos คงจะทำกันบ้านแล้วก็รับมือแก้เกมสามารถเก็บแต้มเก็บชัยชนะได้นะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ